เดี๋ยวเรามาเรื่องของคู่นี้นะฮะสาววก NY ห้ามพลาดเลยต้องบอกว่าหนุ่มณเดชน์กับสาวยาย่าเนี่ยเขาบินไปทริปหวานที่ประเทศฝรั่งเศสกัน2ต่อ2กันฮะต้องบอกเลยว่าหวานมากๆครับดูอย่างรูปนี้สิครับคุณผู้ชมผมส่งให้พี่แอมส่วนตัวได้ขอเมาเรื่องส่วนตัวนิดนึงคือผมฟินมากนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยหนุ่มณเดชน์เขามาซ้อมคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในวันที่19-20พฤษภาคมนี้นะฮะที่ Royal Paragon Hall นั่นเองซึ่งหนุ่มณเดชน์เนี่ยเขาก็ตอบเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่เขามีความสุขมากที่สุดนะฮะยาย่าเนี่ยจัดเสื้อผ้าให้เป็นคู่ด้วยนะฮะทีมข่าวก็ถามว่าเขาเขินหรือเปล่าเขาบอกว่าก็ไม่เขินนะฮะพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องหลายๆคนอยากรู้เรื่องนี้ก็คือเรื่องที่มือลั่นไงลงรูปคู่ไปใน Instagram ของหนุ่มณเดชน์แล้วก็รีบลบโดยทันทีนะฮะโดยหนุ่มณเดชน์เนี่ยพอถามเรื่องนี้เขาก็ขำขึ้นมานะครับผมแล้วเขาก็บอกว่า Instagram เนี่ยเขาตั้งใจเอาไว้ลงรูปเด็กๆช่วยเหลือน้องๆแล้วก็สังคมนะฮะพอลงไปก็เลยรีบลบทันทีแต่แน่นอนนะฮะแฟนคลับก็เห็นแล้วก็แคปไว้ได้แล้วก็ฟินกันตามๆกันอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับณเดชน์ครับผมมี2 account โอเคแล้วก็ account นึงที่ชื่อว่า Wish for Thai Kiss นี่ก็คือเป็น account ที่เอาไว้เกี่ยวกับงานที่เราทำใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนั้นคือส่วนตัวจริงๆนะฮะจริงๆก็จะลงในอันนั้นแหละมันก็ผิดบางทีก็เบอร์ซ้อมหนักอะไรขออภัยด้วยฮะจริงมั้ยคะหรือมันเป็นตามฟีลหรือไม่ครับก็ถ่ายแบบก็อยากถ่ายอะไรดีกันเพราะปกติก็เคยนั่งขี่จักรยานกันที่นู่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ่ายแบบอยากถ่ายกับจักรยานอะไรเงี้ยจักรยานนี้มันเป็นเหมือนของที่ปารีสเลยครับบอกว่าเนี่ยจะลงรูปนี้ได้ไหมลงรูปนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็จะทำอะไรเขาก็แบบบอกก่อนเสมออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบมาขออนุญาตอะไรเงี้ยไม่ใช่ก่อนจะลงหรือจะอะไรเราคิดถึงฟีดแบ็กไหมคะว่ามันจะตามมาอะไรยังไงบ้างไม่นะครับผมไม่ซีเรียสแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากลงเขาลงก็น่ารักดีอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เขาลงรูปคู่อะไรอย่างงี้ด้วยจริงๆแล้วก็เป็นทริปที่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาจะมีโอกาสไปกัน2คนอีกครั้งมั้ยคะอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะแพลนไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงจะแบบปีละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยครับกำลังดีครับลงบ่อยๆนะครับผมฟินผมชอบด้วยเขาบอกทริปหวานปีละครั้งสองครั้งใช่ก็เราชมกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นประเทศอะไรครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมและติดตามรายการดีๆทาง Amarin TV HD ช่อง34ครับ